ีบลงเนี่ยนะคะเพราะว่าเวลาใส่แล้วอ่ะจะไม่เก็บกักเชื้อโรคฝุ่นละอองนะคะลองนะคะโทษค่ะลองใส่เลยนะคะแล้วด้านลวดอยู่ด้านบนมันก็มีความหมายของมันด้วยนะคะคือเราจะลูบให้พอดีกับสันจมูกอย่างนี้เลยเห็นไหมคะแล้วด้านล่างเนี่ยนะคะก็คือเลยคางมานิดนึงโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรนะคะก็อยากแจ้งให้พี่น้องประชาชนชาวชัยนาทนะคะได้เกิดความสบายใจนะคะว่าพื้นที่ในจังหวัดของเราเนี่ยยังไม่มีเคสหรือไม่มีกรณีผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยเข้าเกณฑ์เลยนะคะแต่ยังไงก็ตามโรงพยาบาลเองก็ได้มีมาตรการป้องกันนะคะตรงนี้อย่างเข้มงวดนะคะตามมาตรการของกรมอนามัยทุกประการนะคะเพื่อให้พี่น้องได้สบายใจได้แก่1จุดคัดกรองที่ OPD นะคะถ้าเจอเคสที่กรณีที่สงสัยเราก็จะมีห้องตรวจแยกโรคต่างหากนะคะซึ่งก็จะมีทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อแล้วมีมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อนะคะจากห้องตรวจถ้าไปแอดมิดที่วอร์ดนะคะก็จะมีห้องเนกาทีฟเพรสเชอร์นะคะก็คือเป็นห้องที่ป้องกันเชื้อโรคไม่ให้ออกมาข้างนอกนะคะห้องเนกาทีฟเพรสเชอร์เอาไว้ดูแลคนไข้ถ้าคิดว่าเป็นคนไข้ที่ติดเชื้อแล้วนะคะส่วนถ้ากรณีที่ยังไม่ได้ที่แค่สงสัยเฉยๆเราก็จะมีห้องแยกโรคนะคะไว้ซึ่งอันนี้เป็นมาตรการของกรมอนามัยนะคะซึ่งให้ทุกโรงพยาบาลได้ปฏิบัติตามนี้นะคะส่วนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเราก็ได้เตรียมพร้อมนะคะไม่ว่าเป็นหน้ากากอนามัยหรือ N95 สำหรับกรณีเจ้าหน้าที่ที่จะต้องตรวจใกล้ชิดเราถึงจะใช้ N95 แต่โดยทั่วๆไปแล้วก็หน้ากากอนามัยที่พวกเราใช้อยู่เนี่ยนะคะก็ยังใช้ได้นะคะซึ่งแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเตรียมห้องสำหรับกักกันกรณีผู้สัมผัสนะคะเราชัดเจนว่าเป็นผู้สัมผัสคนไข้แล้วคนไข้เป็นโรคชัดเจนอย่างเงี้ยเราก็จะมีห้องที่เตรียมไว้แยกอีกชั้นหนึ่งของบอร์ดเลยนะคะสำหรับให้เคสที่เป็นผู้สัมผัสเนี่ยกักกันไว้จนกว่าจะมั่นใจอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นมาตรการของกรมควบคุมโรคนะคะเมื่อเช้านี้ก็ได้ไปตรวจตาความเรียบร้อยทุกห้องมาแล้วนะคะว่าโรงพยาบาลชนะนเรนทรเองพร้อมที่จะให้การดูแลคนไข้รวมทั้งให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชัยนาทได้สบายใจนะคะว่าเรามีมาตรการที่เข้มแข็งนะคะตามของกรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขทุกเรื่องค่ะ